คเอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาละกลับมาละเอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนโคตรที่หนูสวยๆฮะพร้อมนั่นเองนะจ๊ะและตอนนี้นะทุกท่านกำลังนะครับรับชมนะครับ The Legend of Zelda Breath of the Wild นั่นเองนะจ๊ะสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะตอนนี้เราอยู่กันในซีซั่น2ต้องเรียกว่าอย่างนั้นนะในซีซั่น2ครับเพราะว่าหลังจากที่เราเนี่ยเล่นกันไปจนแบบโหเก็บสารเจ้าเนี่ยเกือบจะหมดแล้วนะครับเกือบจะหมดแล้วแล้วก็โปเกมอนมันดันมาไงเราก็เลยแบบแวะเวียนไปหาโปเกมอนกันเพราะว่าหลายๆเกมออกมาใหม่มันก็น่าเล่นนะผมก็เป็นคนที่ผมก็เป็นเกมเมอร์ไงผมก็อยากจะลองครับเกมใหม่ๆบ้างนะครับการที่เราอยู่กับเกมเดียวนานๆมันก็จะซึมเศร้านิดนึงนะวันนี้กลับมาแล้วครับกับการไปช่วยเจ้าหญิงครับเจ้าหญิงเนี่ยรอมา100ปีเขาบอกว่ามีคนบอกว่ารออีกสักนิดนึงจะเป็นอะไรเราแวะไปเล่นโปเกมอนก่อนฮะเขาว่าอย่างนั้นมาผมก็ว่าอย่างนั้นไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากลับมาแล้วเจ้าหญิงรอมานานแล้วเดี๋ยวการกลับมาไลฟ์ในรอบนี้เนี่ยผมจะไปช่วยเจ้าหญิงให้ได้ครับคิดว่าโดนการน่อนจับตัวไว้เนี่ยน่าจะเหงาหน้าดูเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเริ่มต้นจากการทบทวนความทรงจำในการเล่นเกมนี้ครับเพราะว่าเฮ้ยแม่งลืมจริงๆว่ะพอไม่ได้เล่นเกมนานๆไม่ได้เล่นเกมที่แบบเกมที่เราเล่นทุกวันน่ะพอจับปุ๊บเรารู้เลยว่าเราต้องทำอะไรแต่เมื่อกี้ผมเปิดเกมมาผมก็ลองจับๆดูเฮ้ยลืมปุ๊บว่ะลืมไปหมดเลยลืมสตองสเต็ปลืมอะไรไปหมดเลยเพราะนั้นผมเหมือนคนสูญเสียความทรงจำครับคือเหมือนประมาณว่าเราหลุดออกจากโลกของไฮรูไปเราออกไปโลกภายนอกมาแล้วเราสูญเสียความทรงจำครับเรากลับมาในครั้งนี้กับความทรงจำที่ไม่มีเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มทวนความทรงจำเราไปเรื่อยๆกับการผจญภัยในไฮรูสำหรับวันนี้ครับเราจะเริ่มต้นด้วยการทบทวนคอมโบทบทวนท่าโดยการไปลุยกับไลเนลกันวันนี้จะพยายามไล่เก็บไลเนลทุกจุดที่มีบนแผนที่ครับแล้วก็จะสะสมอาวุธของไลเนลไปด้วยมีคนบอกอ้าวแล้วพี่อย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันคือพระจันทร์แดงแล้วไลเนลมันรีใหม่ทำยังไงล่ะไหนบอกจะกวาดล้างเปล่าครับผมไม่ได้หมายความว่าจะกวาดล้างมันให้หมดแผนที่แต่หมายถึงว่าเราจะทบทวนการใช้ปุ่มการกดปุ่มการต่อสู้ด้วยการไปล่าไรเนลกันแล้วก็สะสมอาวุธไปในตัวด้วยนะครับสวัสดีลีโอกรัมด้วยสวัสดีเฟิร์นครับสวัสดีสิทธิโชคครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับไกไฮรูกลับมาแล้วนะไฮรูกลับมาแล้วนะอ่ะเดี๋ยวนี้เราไปต่อเรามาทวนกันก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่38ของการไลฟ์ The Legend of Zelda ครับเป็นซีซั่นที่2ที่ผมจะกลับมาไลฟ์กันให้จบไปในรวดเดียวเลยเพราะนั้นก็ดูเดอะลีเจนด์ออฟเซลดายาวๆไปครับจนกว่าจะจบเลยเพราะว่า3วันที่ผมให้เนี่ยน่าจะเป็นเซลดาและอาจจะมีวันศุกร์มั้งที่น่าจะเผื่อเว้นเป็นมัลติเพลเยอร์อย่างพวกมาริโอคาร์ดแปดตูนอะไรพวกเนี้ยมาริโอที่มาใหม่ก็เป็นมาริโอเมเกอร์นะครับก็เดี๋ยวจะสร้างด่านให้เพื่อนๆมาเล่นกันแล้วก็มาวงมาโหวตมาลองสร้างด่านกันดูว่าด่านไหนสนุกอ่ะเดี๋ยวนี้เรามาพูดถึงเซลดากันก่อนวันนี้เดี๋ยววันนี้เป็นเดย์ที่38ครับแล้วก็สารเจ้าที่เราเก็บไปทั้งหมดเนี่ย118สารครับ2สารเนี่ยสารนึงเนี่ยผมรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงไฮรูแคสเซิลนั่นแหละอยู่ใกล้ๆกับการ์นอนนั่นแหละแต่อีกสารนึงอ่ะไม่รู้ผมหลงไปตรงไหนอันเนี้ยอาจจะต้องไปหาดูครับต้องไปแบบเซาะไปหาไปคำดูว่าเอ๊ะอีกสารนึงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพราะผมจำไม่ได้จริง18สารรู้อยู่สารนึงอีกสารนึงหาไม่เจอมันสาบสูญไปเพราะนั้นต้องไปค้นไปคุยกันนะครับแล้วก็โคล็อกซีสครับ900เม็ดเนี่ยผมเก็บไปได้แค่288เองเพราะนั้นหนทางการเก็บโคล็อกซีสเนี่ยยังอีกยาวไกลครับโคล็อกซีสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่ถ้าเราเก็บไม่ครบเนี่ยก็จะไม่ได้ 100% นะครับสวัสดีครับคุณจิรชัยสวัสดีฮะดูนี่พาไปกลับเข้าสู่โลกของไฮรูครับเห็นแสงตรงกลางนั่นไหมแสงตรงกลางนั่นก็คือหมายถึงว่าตอนเนี้ยผมจัดการอสูรจักรกลไปเรียบร้อยแล้ว4ตัวที่เขาให้ล่านะแล้วก็จริงๆเราไปงี้ไปจัดการบอสได้เลยแต่ผมอยากจะเก็บทุกอย่างในไฮรูเนี่ยให้มันได้เยอะที่สุดครับก่อนที่จะไปจัดการบอสเพราะไม่งั้นถ้าเราตีบอสไปแล้วเนี่ยความอยากที่จะเล่นเกมนี้อีกอ่ะมันจะไม่มีเพราะนั้นผมจะพยายามเก็บอะไรรายละเอียดในเกมให้เกือบจะหมดก่อนจนมันไม่มีอะไรให้เก็บแล้วถึงไปตีบอสเป็นวันสุดท้ายของการไลฟ์นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นจอใหญ่ก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ทักทายกันได้ที่แชทเลยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยฝากกดไลค์ด้วยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ใครสะดวกแชร์ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันกับการคือผมจำไม่ได้เลยผมลืมไปหมดแล้วอ่ะ
กดกระโดดลงไปแล้วกลางร่มไงวะเอ้ยเราจะล่อนลงไปนะเราจะล่อนเล่สวัสดีดอทเทนด้วยนะครับเราเจอเหยื่ออันโอชะของเราแล้ว1ตัวอยู่ตรงริมน้ำตรงนั้นนะอึ๊บเจ้าพญาอีซีเอาตกน้ำไปเรียบร้อยเป็นไงความแม่นยำของผมถึงจะไม่ได้มานานแต่ผมก็ยังแม่นอยู่นะเป็นไงกะอุฉี45องศาหยอดลงหัวตายทันทีครับสำหรับกีกี้ตัวนี้อะไรอ่ะตกใจอะไรพ่อหนุ่มเออแล้วท่ากดยังไงวะต้องกดทิศทางแล้วก็แม่เหล็กโอเคเฮ้ยผมลืมจริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นเลยผมลืมลุยครับสวัสดีครับอาทิตย์เฮ้ยผมลืมจริงๆอันนี้จะมีเป็นสะพานเหล็กอยู่นะสะพานเหล็กเหรอนั่นก็ซื้อเกมดิวิ่งกดตัวอะไรวะ X เนี่ยผมลืมจริงๆไม่ได้ล้อเล่นเลยวิ่งวิ่งกด X นะผมจะขึ้นไปบนเขานี้แล้วก็ล่อนลงมาจัดการกิ๊กสวัสดีครับคุณเทียนตัวร้องอ่ะไม่ได้เจอกันนานเรากลับมาให้รู้แล้วเพราะนั้นเรามาเล่นกันให้จบนะคุณเทียนผมลืมปุ่มกดใช้โล่กดใช้โล่สไลด์ยังไงผมลืมอ่ะผมลืมจริงๆเอ้ยเอ้าตรงนั้นมีหีบที่ยังไม่ได้เอาอ่ะไปเอากันหน่อยแล้วกันเดี๋ยวค่อยจัดการกีกี้แก๊งนี้ตัวสีฟ้าซะด้วยตอนนี้ที่ผมเล่นก็หลายคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่อาจจะยังไม่รู้นะผมเล่นเป็นมาสเตอร์โหมดนะครับสำหรับใครที่ติดตามมาแล้วก็รู้ว่าเราลำบากกันมาแค่ไหนกับโหมดนี้นะฮะอันนี้ผมเล่นมาสเตอร์โหมดก็ถือว่าน่าจะ 80% ของเรื่องนี้แหละของเกมนี้แล้วจะกระโดดลงไปแล้วจัดการพวกมันในทีเดียวนะมีมาสเตอร์ซอร์สด้วยเราจะไล่จากตัวบนลงก่อนเลยนะฮึบตัวบนหัวแบะฮอบบินหน่อยเอาไหมแหมเอาสู้เหรอไม่พื้นไม่ไหมอ่ะจะล่อนขึ้นไปอ่ะอะไรวะอุ้ยเดี๋ยวก่อนทำซ่าพวกเองทำซ่าขอปีนเสาหน่อยตอนนี้ผมสูญเสียความทรงจำอยู่นะผมสูญเสียความทรงจำผมจำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ต้องทบทวนกันใหม่ก่อนนะโบกเอาให้ไม่ไงปีตายซะโอเคถือว่าเป็นการซ้อมคอมโบก่อนไปหาไลเนลนะครับเพราะว่าผมลืมจริงประสบสิ้นดีลืมหมดเลยเอ๊ตรงนี้ผมไม่ค่อยมาตรงนี้ไม่เคยมานะแต่ตรงนี้ผมว่าผมไม่เคยมานะเดี๋ยวดูแผนที่สิผมว่าตรงนี้ผมไม่เคยมานะที่ยังกดผิดเลยดูเคยมาไหมเนี่ยเพิ่งเคยมาเลยไหนบ้างเป็นสีเขียวเพิ่งจะเดินมาเนี่ยตรงนี้ผมเพิ่งจะเคยเดินมาเดี๋ยวสำรวจตรงแถวริมนี้หน่อยแล้วกันนะโอเคเมื่อกี้เหมือนอ๋อเหมือนตรงนี้มันจะขึ้นได้ป่าววะไม่ได้นะเออเหมือนเชือกขาเอ้าขาได้จริงด้วยนี่ไงตรงนี้มีของไหมวิ่งคือเนี่ยมันมีอยู่เกมนึงที่ผมเป็นแบบนี้ก็คือHollow Knight ครับ Hollow Knight เนี่ยเอามาไลฟ์เนี่ยแล้วผมสัปดาห์นึงผมจะไลฟ์ได้3วันเอาไปไลฟ์สัปดาห์นึงเล่นครั้งนึงเนี่ยโอ้โหลืมแผนที่ลืมแมปปวดหัวมากเลยเลิกไลฟ์ไปเลยเกมนั้นนี่ครับเซลดานี่เหมือนกันผมแวะไปโปเกมอนมาแป๊บเดียวสูญเสียความทรงจำไปหมดเลยบัดซบสิ้นดีนะเราเนี่ยจะกดวิ่งไปกดยิงทำไมเนี่ยเอาโอเคครับเดี๋ยวเราไปบวกไปบู๊กับไลเนลกันเพราะว่าตรงนี้ผมเดินมาตรงนี้ทำไมวะอ๋อจะมาดูหน้าผาตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ไลเนลตัวที่เมืองช้างก่อนนะเพราะว่าเป็นไลเนลที่ง่ายที่สุดผมขอไปซ้อมก่อนนะไลเนลตัวนั้นมันอยู่ตรงไหนของผาวะเมืองช้าง
มีช้างอยู่ตรงนี้เอาเมืองน้ำสิเมืองน้ำอยู่ตรงนี้ไอ้ไลเนลตัวนั้นน่าจะอยู่ผานี้ป่าววะเอาว้าไปนี่ก่อนละกันจำไม่ได้เลยนะลืมเจ้าหญิงไปแล้วด้วยมั้งเฮ้ยผมกำลังผมสูญเสียความทรงจำอยู่ตอนนี้กำลังทวนอยู่นี่คอล็อกซีดเราก็288ครับเดี๋ยวจะเล่นไปด้วยเก็บไปด้วยแล้วกันนะคือต้องมาเริ่มเล่นกับไลเนลก่อนไม่งั้นจำไม่ได้สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็มาดูกันว่าผมจะ 100% เมื่อไหร่นะนี่ก็พาร์ทที่38ไปแล้วครับเนี่ยขนาดมาหาไอ้ไลเนลลูกกระจอกนี่ผมอุ๊ยๆๆเอาอะไรอะอะไรอะเฮ้ยกดผิดเอ้าเฮ้ยกดอะไรวะมันมียามเฝ้าตรงนี้ด้วยวะเอ้ากดอะไรวะสต็อปโอเคอุ๊ยอุ๊ยทำอะไรไม่ถูกอะไม่ผมทำอะไรไม่ถูกเลยอะจะโจมตีมันยังไงวะเดี๋ยวขอล็อกเฮ้ยมันมามันล็อกหลบนี่ไงไหลไปดิตายไหมนี่ไงไหลไปดิตายไหมหายไปไหนหายไปไหนโอ้มันตกมาอยู่ตรงนี้ไม่ตายเว้ยทีนี้ผมจะไปหาไอ้ไลเนลตัวนั้นตรงไหนวะเนี่ยอ๋อนู่นไงผ่านนู้นเอ้าเจอของว่ะไม่ได้เลยนี่เอ้าเฮ้ยเราไม่มีอาวุธเลยอะอาวุธเราน้อยนิดมากอะดูสิโอ้โหตีแรกไม่มีตีเลยอะเปลี่ยนเป็นดาบสิแตกเกือบเลยเก็บอาวุธไปก่อนโอ้โหสตองสเต็ปนี่ไม่ต้องพูดถึงลืมเลี่ยมโอเคเราจะเริ่มค่อยๆทวนกันไปนะตรงนี้รู้สึกเหมือนฝนจะตกหนักนะเราจะวิ่งตามทางไปเดี๋ยวอ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวเรามีมอเตอร์ไซค์นี่โอเคเฮ้ยยิงเฮ้ยเอาหมูป่ามาไงวะวิ่งไงวะจำโอเคคือได้ปะโอ้ขึ้นไม่ได้ว่ะแล้วตรงนี้ไฟยิงได้ไหมพ่อหนุ่มฉันอยู่นี่มาดวลกันทางนี้อุ้ยจะเย็นดิมึงกลับมาเล่นปึ๊บเป็นซากไหมเป็นซากไปขอบุญหน่อยแล้วกันหยอดไปเรียบร้อยไฟเมาเ
เดินไปหาก็ตรงๆนะนี่ไงอุ้ยได้แฟรี่ว่ะนั่นมีแย่ตัวหนึ่งใส่หน้ากากโคล็อกซีใช่ไหมเกมอะไรนี่เหมือนไม่เคยเห็นมานานหรอเออตรงนี้มีอาวุธเก็บอาวุธไหนโอเคดาบใหญ่เอาฟันลังไว้เอาไว้ฟันลังนะแอปเปิ้ลผมเหมือนคนที่สูญเสียความทรงจำแล้วได้กลับมาเมืองที่ผู้คนรู้จักเราหมดแต่เราไม่รู้จักใครเลยเพราะเราสูญเสียความทรงจำโอ้โหไม่เห็นจริงเหรอเห็นปะเนี่ยไม่เห็นจริงปะเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นจริงเหรอตาบอดปะเนี่ยไม่เห็นผมได้ไงวะโอเคเราจะไปที่เราจะไปจัดการไรเนลตัวข้างบนนั้นนะมอไซค์ไปไอตัวเนี้ยมันคือลูกไรเนลเฮ้ยผิดทางเหรอวะน่าจะผิดนะเนี่ยทำไมอ่ะฮะเฮ้ยขอโทษคุณเล่นใจเย็นพ่อหนุ่มดูอะไรขนาดนั้นอะไรอ่ะเรามาซ้อมกับนายเฉยๆนายไม่ต้องดูใส่เราขนาดนั้นอะไรหลบอย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยเกือบไปสวรรค์อ๋อมีอาหารกินปะเนี่ยลิงบอกขอกินข้าวก่อนเฮ้ยไม่มีกับข้าวเลยเหรอจริงปะเนี่ยเออมีดิเออทำอะไรไว้บ้างเนี่ยโอ้นี่โอเคเต็มแม็ปขอกินก่อนแล้วกันเฮ้ยอะไรเราตกใจหมดเฮ้ยวายนี่ขอใกล้หน่อยชอบเล่นสายฟ้าใช่ไหมฮะโอ้ชอบเล่นสายฟ้าใช่ไหมมาเนี่ยมาใกล้ๆมาใกล้เนี่ยมาใกล้ชอบเล่นสายฟ้าใช่ไหมเอาอาวุธมาสวยฉันจะไปล่าพี่ๆแกต่อว่าโล่ผมหายไปไหนเมื่อกี้งับหูแม่สวัสดีเชษฐ์ตกแบบนี้ใช้หนูไฟเลยฝนตกแบบนี้ใช้ธนูไฟฟ้าเลยเออว่ะจริงด้วยผมใช้ธนูไฟทำไมเนี่ยงี้เรามาเคลียร์ไรเนลได้ตัวนึงแล้วโอ้ธนูไฟฟ้าเต็มเลยนะแถวเนี้ยน่าเก็บอยู่เหมือนกันนะเก็บไหมเก็บดีกว่านะมีเต็มเลยนะเห็นไหมขอบคุณ20ดวงจ้าเอ๊ะทำไมมันไม่มีเสียงแจ้งเตือนวะเนี่ยงงมากเลยนู่นเนี่ยมันจะมีเควสหนึ่งที่เขาให้มาเก็บธนูบนเนินเขานี้นะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับให้มาเก็บธนูมันก็จะอยู่ตามพื้นตามต้นไม้นั่นแหละเขาบอกว่าให้เรามาบนเขานี้
ตอนเริ่มต้นมาเราก็จะเจออะไรนิวแบบนี้แหละแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องสู้ครับก็แค่เก็บธนูให้ครบ10ดอกแล้วก็ไปส่งเควสเราก็จะผ่านเควสนั้นครับเป็นเควสที่เรามาช่วยเมืองน้ำนะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปไรเนลไปด้วยเพราะมันจะมีเควสหนึ่งที่เขาจะให้เราถ่ายรูปไรเนลเราก็ถ่ายรูปไรเนลไปแล้วก็ไปส่งเควสแล้วก็ผ่านเลยผ่านไปพร้อมกันเลยครับสำหรับ2เควสนี้ง่ายๆนิดเดียวอ่ะเราไปลุยไรเนลต่อแต่ว่าเอ๊ะสเต็ปแบบนี้สู้เขาได้เหรอเนื้อผมควรทำอาหารก่อนไหมผมควรทำอาหารกันผมว่านะตอนนั้นจะไปฟาร์มทุเรียนถ้ามีทุเรียนอยู่โอเคเราจะวาร์ปไปตรงไหนมีเต่าบ้างนะลืมหมดแล้วฮะโกโคริโกวิลเลจฮาเทโนะไปฮาเทโนะแล้วกันเออกลับบ้านก่อนดีกว่าไม่ได้เข้าบ้านมานานแล้วที่บ้านคิดถึงในเกมนี้เรามีบ้านด้วยนะสามารถทำเควสสร้างบ้านได้สร้างบ้านได้ก็จะมีเตียงไว้พักผ่อนมีแกลเลอรี่เอาไว้สะสมอาวุธนะครับความเป็นบ้านมันมีอยู่แค่นั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างบ้านได้แล้วเนี่ยมันก็จะไปต่อกับเควสสร้างเมืองเควสสร้างเมืองเนี่ยก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันนะแล้วก็มีที่ให้ซื้อโล่ด้วยเวลาโล่เราหายโล่เราแตกนะครับโล่ไฮรูชิลเนี่ยแล้วก็ไปเอาซื้อได้ที่เมืองเรานั่นแหละนี่บ้านเราอยู่ไหนวะนู่นนู่นนู่นใช่วะนี่เออนี่แหละเออนี่แหละบ้านเราลืมบ้านตัวเองเข้าไปดูในบ้านหน่อยคิดถึงบ้านแทบตายไหนดูสิโหยังสร้างของไม่เสร็จเลยดิวะช่างไม้อยู่บนเนี้ยเราทำอาหารหน่อยแล้วกันนะโอ้ทุเรียนแล้วอะไรอ่ะอ๋อทุเรียนลูกเดียวต้มก็โอเคแล้วนี่นี่แค่นี้ก็ได้หัวใจโอ้ทุเรียนเนี่ยเจ๋งนะนี่แค่เอาไปคุกแค่ลูกเดียวเราก็สามารถมีอาหารที่นี่ครับฟูลรีคัฟเวอรี่กับบวกหัวใจสีเหลืองอีก4ดวงสุดยอดบอกเลยสุดยอดไม่ได้มีแค่ทุเรียนนะที่ทำอย่างนี้ได้มีไอ้ลูกนี้ด้วยไอ้ลูกสีชมพูเนี่ยไปไหนแล้ววะนี่ๆๆๆๆไอ้ลูกนี้ลูกนี้โอ้ย ลิงคายออกมากินไปทำไมวะจะต้มให้คนดูมีอยู่ลูกเดียวด้วยคายออกมาปะท่อเออจะปรุงอาหารให้คนดูก็นะดันไปกินนะลิงเอ้ยอ่ะไม่มีซะแล้วหมดแล้วนะเดี๋ยวเอาไว้ไปปิดไปเลยก็ได้เดี๋ยวไว้ไปฟาร์มทุเรียนทีหลังแล้วกันนะวันนี้ทุเรียนมีแค่2ลูกเองอ่ะเดี๋ยวเราจะไปล่าไรเนลกันดีกว่าไปล่าไรเนลผมอยากไปตีไรเนลตัวโคลอสเซียมอยู่ตรงไหนแล้วโคลอสเซียมมันน่าจะอยู่ใกล้ๆกับตรงนี้นะโคลอสเซียมใครตรงนี้หรือเปล่าวะไม่ใช่อยากไปตีไรเนลโคลอสเซียมหรือว่าตีวะเออนี่ไงโคลอสเซียมโอเคเราจะไปตีไรเนลที่โคลอสเซียมนี้กันโอเคไปครับต่อล่าไรเนลต่อเป็นการฝึกคอมโบไปในตัวนะอาวุธก็เริ่มไม่มีแล้วด้วยแล้วก็เลือดยาเยอะเมื่อกี้ก็ต้มทุเรียนไปได้แค่2เม็ดเองเรียกทุเรียนเป็นเม็ดว่ะ2ลูกเราควรจะไปแลกหัวใจอีกดวงนึงนะเพราะว่าตอนนี้เรามี Spirit of 6เม็ดในคืนที่ฝนตกโอเคใส่ชุดออกรบไหมชุดออกลบตู้อะไรเมลไงฮะรู้เลยสีเหลืองโอเคทางนี้เลย
เฮ้ยคอกม้าว่ะเฮ้ยนั่นนายเป็นใครอ่ะพนมนายเป็นใครวิ่งทำไมพิโตวิลเลจกาเดียนดิเฟรนท็อปปิกไหนดูที่ขายอะไรนายขายอะไรน่ะนายขายเม็ดธนูเหรอฮะอ่ะนายตากฝนมาแบบนี้อุดหนุนนายหน่อยแล้วกันนะอ้าวโอเค35รูปีซื้อไปซะเอาโอเคฉันอุดหนุนนายแล้วนะขอให้นายขายดีๆล่ะไว้เจอกันใหม่นะโอ้ยอะไรอะอะไรแป๊บๆวะเห็ดป่าบรรยากาศฝนตกนะช่วงนี้ไม่หนาวอย่างที่คิดขอบคุณจ้าสติ๊กเกอร์25ดวงเออทำไมไม่มีเสียงติ๊งติ๊งติ๊งอะไรแบบคนให้ดาวนะหมาป่าน้อยโอ้โหดีนะซื้อลูกขนูมาแล้วฮึบไม่โดนฮึบไม่โดนเว้ยอืมโอเคโอเคได้มาอีก1เม็ดครับอัปเดตเม็ดที่289โอเคอย่า55ไปได้มาอีก1เม็ดครับจาก900นะโอ้ยเอ้าวันนี้พ่อนมนี่ไงไม่งั้นนะไม่งั้นนะฮะไม่งั้นดีเอาค้อนมาแจกสวยไอ้นั่นอะไรอ่ะลูกม้าพังๆเหรอโพแทสเซียมอยู่ไหนแล้วอ่ะสีเหลืองโอ้นี่ไงโพแทสเซียมดูเหมือนว่าเราต้องล่อนไปตรงนั้นนะโอเคได้นี่พลังจากเมืองลิโตจงโบยบินไปโอเคครับเราจะไปตีไรเนียวโคลอสเซียมกันมันคงคิดถึงเรามากเกินไปแล้วไม่ได้เจอกันนานแล้วไรเนียวตัวนี้รู้สึกมันจะเป็นประเภทสายฟ้านะเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรฮะโอ้โหทั้งตังทั้งกล้วยเลยอ่ะอยากเข้าไปเอาจังโอ้ตัวนี้ไรเนลสีทองด้วยโอ้รอดไหมเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเอาโดนเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยใช้ดาบไฟเหรอฮะเฮ้ยเฮ้ยไอ้คิดว่าดาบไฟทำอะไรฉันได้หรือไงเนี่ยยังได้อยู่หรือว่าสเต็ปยังเทพอยู่อะไรอ่ะไปไหนอ่ะปึ๊บเฮ้ยวิ่งตรงมาใส่ตกใจหมดปึ๊บโอเคอะไรทำไมสโลติดง่ายจังเ
ือนกันฮะฮะเหมือนกันไปไหนอะตำนานมากผมได้ทุกดอกเฮ้ยผมไม่รู้ดิมันติดอะมันฟุกอะอะไรอะอะไรวะเนี่ยอะไรอะอะไรอะทำไมอ่ะไม่โดนตีเลยอ่ะเอ้ยเพอร์เฟกต์ว่ะโนเดเมจว่ะโหรวยเลยอ่ะปุ๊บ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 เฮ้ยรวยกันเลยทีเดียวว่ะรวยกันไปเลยทีเดียวธนูอะไรวะธนูที่คูณ2ธนูนี้ทิ้งไปเถอะดับทิ้งไปเก็บไรเดียวไปโล่อ่ะโล่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 ทิ้งโล่บ้างเออเว้ยเฮ้ยถือว่าพอได้อยู่นะหลังจากไม่ได้เล่นมานานพอสมควรแล้วเนี่ยโอเคเล่นเล่นเองตายตลอดง่ายจังเออผมก็เฮ้ยอันนี้ผมก็ว่ามันง่ายเกินไปนะแปลกว่ะไอ้จังหวะคือมันหลบได้ทุกจังหวะเลยมันแปลกว่ะหรือความทรงจำผมเริ่มจะกลับมาแล้วไม่ตายเลยนะไม่โดนตีสักเม็ดเลยนะงงว่ะมันตายง่ายไปว่ะอ่ะผมจะไปล่าเลยเนี่ยตรงนี้ต่อจำได้ตรงนี้มี3ตัวเลยก่อนไปตรงนี้ผมควรจะอ๋อหรือว่าผมใส่ชุดนี่วะผมใส่ชุดเนี่ยชุดที่ผมใส่อยู่เป็นบาบาเรียนเนี่ยมันชุดมันจะเพิ่มดาเมจนะมันจะตีแรงขึ้นเนี่ยเออเนี่ย44เลยนะเนี่ยผมนี่อัพเป็น4ดาวไปแล้วด้วยนะสำหรับส่วนหัวเหลือส่วนนี้ส่วนนี้แต่ตรงที่ผมจะไปเนี่ยมันหนาวนะใส่อันนี้ไหวไหมเนี่ยไหวไหมวะโอเคไปจัดการอีก3ตัวตรงนู้นออกล่าอะไรในวันนี้ทบทวนคอมโบอุ๊ยไอตัวนี้ตัวสีทองนะเขาว่าเป็นตัวที่อึดที่สุดนะสำหรับมาสเตอร์โหมดเมื่อกี้ไม่โดนดาเมจเลยแต่ไอตัวแรกตัวที่กระจอกที่สุดผมโดนตีตายโดนตีเกือบตายเออเว้ยหนาวหนาวตรงนี้หนาวไม่พอนะต้องใส่เสื้อด้วยไปทั้งชุดแล้วกันนะสามตัวที่ว่าอ๋อเฮ้ยเราเดินย้อนหลังเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มันน่าสงสัยว่ะไอหินก้อนนี้น่าสงสัยว่ะอย่าฮ่าฮ่าเฮ้ยอ๋อได้ทองได้เป็นแอมเบอร์โอเคเดี๋ยวเราจะไปไล่อีก3ตัวแน่ๆๆๆไม่ได้เหรอชุดเดียวชอบจังเลยนอนๆเนี่ยขอยิงหัวแล้วเทียมันไส้นี่ไงฮะอะไรอ่ะเอ้ยชุดน้ำแข็งยิงมาเลยไม่เป็นไรหรอกชุดเลเวลเยอะโอ้โหนี่ชุดเลเวลเยอะแล้วเอาขวานเองมาขอไปด้วยเอาขวานเต็มไหมเต็มว่ะเดี๋ยวเอาเบาๆออกไปก่อนเดี๋ยวต้องไปตีไรเนลอีก14ออกทิ้งไปตีเป็นขวานไว้โอเคไหนไรเนลนะจำได้เคยมีแค้นกับไอตัวฝั่งนี้อยู่เราจะไปด้วยยานยนต์นะกดยังไงวะเนี่ยกดนี้โอเคไปด้วยยานยนต์ไอตัวนี้เคยมีแค้นกับมันอยู่ขึ้นดิเราระดับเรามันต้องไปแบบเท่ๆเฮ้ยมังกรปะมังกรไฟผมอยู่นี่เอาทางนี้หน่อยเอ้านี่เก็บยังวะเนี่ยนี่มีแน่ๆเอ้า
เดี๋ยวนะตรงนี้มีโคล็อกซิสผมขอเก็บโคล็อกซิสก่อนให้ผมเดานะมันต้องเป็นการเอาหินนี่คิดผมโยนหินไปแล้วเม็ดหนึ่งเหรอต้องเป็นการเอาหินมาวาง3เม็ดแน่ๆอ๋อๆไม่ใช่นี่มันขาดไปอันนึงเรียบร้อยครับ290อ้าวครับเม็ดที่290แล้วโคล็อกซิสเรามาได้เวลาลงไปตามเก็บไปตัวล่างแล้วบอกแล้วระดับผมนี่ต้องไปแบบเท่ๆไปแบบธรรมดานี่ไม่ได้หรอกดาบน่าจะใกล้แตกกันแหละเอ้าดาบแตกไปแล้ววะเอาแล้วมาสเตอร์ซอสแตกไปแล้วด้วยงงอะไรเด้งงอะไรเด้งงอะไรเด้เอ้ากดผิดขอโทษยังไม่ผิดจังหวะสเต็ปนี้นี่สเต็ปนี้นี่ดีครับพี่ขอขึ้นหลังหน่อยดิสีทองแก้วเหรออ๋อตัวนี้เป็นตัวประเภทหอกอะมันน่าจะยาวขึ้นนะฮึบอะไรล่ะพี่จ๋าไหนเราจะนำพึ่งวิทำไรนี่ฮึตีขาขาแตกอะไรอ่ะวิ่งตกใจไปคนหนุ่มเลยนี่ไงฮะเงือบไปดิตีหนึ่งทีค่อยขึ้นเออสดชื่นดาบจะแตกแล้วจ้ะอะไรเหรอขอดูใกล้ๆหน่อยดาบแตกไปแล้วเออหอกไฟฟ้าก็เลยอมไฟไปดิจิ้มช็อตตูดช็อตตูดมันเฮ้ยเฮ้ยธนูหมดตัวแล้ววิ่งดิธนูหมดเดี๋ยวเปลี่ยนธนูยังไงวะเดี๋ยวขอเลือกธนูก่อนใจเย็นดิพ่อเอ้ยลูกคนดูหมดนะดูไฟกันแล้วโอ้โหซอยเฮ้ยตัวนี้น่าจะนานว่ะโอ้เย่เดเมจอาวุธไม่มีเลยอะอันไหนแรงสุดวะเนี่ยโอ้นี่ก็สองมือ ไฟกับไฟดิเออขอได้ไหมล่ะฮะขอได้ไหมล่ะฮะไม่มีอาวุธตีมันวะเฮ้ยติดหินพี่ติดหินอยู่ไอ้น้องใจเย็นดิปึ๊บแอบรักหินด้วยปึ๊บหูตายเลยคนแรงเลยสวนกันดิอุ้ยไม่ได้การละ
ไม่ได้การละไม่ได้การละเราไม่มีอาวุธตีมันแล้ววะแล้วขนมเขาไปไหนหมดอ่ะอุ้ยโอ้โหเจ๋อร้ายเจ๋อร้ายมันแรงนะแรงนะมันแรงนะมันแรงนะมันแรงนะเฮ้ยหนูไปไหนวะหนูไม่ได้ถือหรอวะหนูหล่นไปตอนไหนวะนะโอ้โหตายไอตัวเนี้ยไอตัวมุมเนี้ยเป็นตัวเดียวที่ผมจะฆ่าไม่ได้นะตายเฉยเลยอะไรวะมัตเตอร์ซอสผมแตกอะไม่งั้นนะตีมันไม่เข้าอะมาซบต้องเจอกันหน่อยงับหุยผิดที่นี่ตีแม่งเลยวิ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 วอะไรอ่ะวิววิววิวไฟเยอร์ว่ะไฟเยอร์ว่ะไฟเยอร์ว่ะเฮ้ยโอ้โหไม่โดนนี่ขึ้นดิครับโอ้ไม่มีดาเมจเล่นกับมันเลยตีไปรถกระจึงนึงนี่เนี่ยเอาดูสักกันหอก22ดาบไฟฟ้า20อู้ดาบไฟ50ได้อยู่ฮึบตีแล้ว2ทีอ่ะดื้อนะก่อนฮะสวยเลยสวยเลยเดี๋ยวนะต้องมีอะไรกินเพิ่มแอตแทคไหมเนี่ยขอกินเพิ่มแอตแทคมีไหมตอนนี้ชุดเพิ่มเกาะกล้วยไม่มีไม่ได้ทำไว้พระเจ้าวู้วู้วู้นี่ไงฮะนี่ไงนี่ไงขอขี้หน่อยวิ่งย่อไหมอย่าย่อเกือบไปแล้วย่อทำไมเหรอวันเนี้ยคือผมมีปัญหาเวลากดปุ่มมันอนาล็อกชอบกดแรงครับแล้วมันก็ย่อมีปัญหาแล้วเหรอฮะต้องใจเย็นๆนะน้ำเมทเรามีทีละนิดอ
อะไรอ่ะหางไหม้ไปดิพ่นไฟใส่ใครฮะฮะพ่นไฟใส่ใครเฮ้ยเฮ้ยกดกันไม่ติดอ๋อไอ้นี่หมดเหรอวะพลังโล่หมดหมดไปตอนไหนไม่ได้มองเลยเอาอีกแล้วเหรอรับเล่นไฟใช่ไหมปึ๊บเอ้ามันดุมันดุมันดุแล้วนี่ไงฮะโอ้ยขนลุกขนลุกขนลุกเลยไปก่อนเลยก็ได้กินได้ของกินมีเยอะซัดเข้าไปหิว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 อากาศมันร้อนอากาศหนาวเอ้ยอะไรวะโอ้โหเย่เย่จังหวะผิดชีวิตก็เปลี่ยนไปเฮ้ยกินผิดพวกนะรู้สึกว่าเลือดนายจะเพิ่มนะไลเนลฮึบไหมมีอีกไหมเออมาเจอของหมุนเลยมาไปไหนอย่าเพิ่งไป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 เล่นไฟอีกอ่ะเด็กเป็นเล็กหัดเล่นไฟเจอค้อนหน่อยเจอค้อนหน่อยเจอค้อนหน่อยเป็นไงล่ะเอาเอาแกเอาแกอุ้ยโดนเว้ยแม่นเว้ยนี่เอากดไม่ติดกดขึ้นไม่ติดปึ๊บมันจะหมดแล้วเฮ้ยทำแล้วกันกันเหนียวเฮ้ยนี่ของดีนี่ของดีกินไปแล้วด้วยโอ้โหช่วยด้วยช่วยด้วยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเก็บของไม่ทันกิ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 นนี่ไงผมถึงบอกว่าไอตัวที่อยู่ในโคลอสเซียมอ่ะทำไมมันง่ายผิดปกติตายเพิ่งเลิกงานมาเล่นดีครับเราจะทำตามสัญญาเฮ้ยคือเราไม่มีอาวุธดาเมจไปสู้กับมันอ่ะทำไงดีวะเราไปตัวนี้เนี่ยหลายทีแล้วในตัวหอกอ่ะตาย2รอบแล้วเนี่ยเอาไหนไปสู้กับมันดีวะอ๋อรู้แล้วรู้แล้วเล่นแบบนี้ดีกว่าเล่นขวานใหญ่ค้อนใหญ่
ไปแล้วก็ล่อนลงแบบนิ่มนวลเฮ้ยโอเคมานี่พ่อหนุ่มมานี่พ่อหนุ่มเอ้าโดนวิ่งชนเฉยเลยฟัดไปครึ่งหลอดไว้ไว้ติดหินนายโกงเราอ่ะนายเลือดเด้งอ่ะนายเนวอะไรอ่ะทำอะไรอีกอ่ะไฟอีกแล้วอ่ะโอ้ยโดนเฉยเลยท่านแน่ว่าพื้นที่มันสูงๆต่ำๆยังไงไม่รู้ไปละไม่ค่อยจะเข้าเลยสโลแต่บ้านเอาไปหมดกระสุนหมดกระสุนหมดไปละหลอดนี้เมื่อไหร่จะหมดแล้วเนี่ยว้าวมันดื้อเฮ้ยอ
มาดิปึ๊บเลิกงานมาแล้วนี่หว่าเฮ้ยจะดุอะไรขนาดนั้นเออโบซ่ามาแล้วเดี๋ยวรู้เรื่องว้าวเออโบซ่ามาแล้วลาโลกได้ยังฮะเฮ้ยไม่โดนว่ะเฮ้ยแม่งเฮ้ยแม่งเขาเรียกอะไรอ่ะมันอมตะชั่วคู่อ่ะจังหวะที่มันกระโดดไปอ่ะอื้อหือล่วงพอดีตายไปซะก่อนจะตายไอ้ประสบไอ้นิ้วสีทองเอาหอกมาจะมาเอาหอกเนี่ยมาดูมาด้วยโอ้โหน่าจะหนุนทองอะไรเต็มๆไปหมดทั้งนั้นไปล่าต่อเรียกรถยังไงเนี่ยโอเครถมาแล้วไม่กากบาทในแผนที่คืออะไรวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแวะชนกวางนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวผมสงสัยหินแบบนี้ตลอดเลยนั่นไงเห็นไหมเฮ้ยนั่นมันสอง291เออเว้ยมันแอบอยู่ในรูไม้ว่ะจะกึด